สวัสดีค่ะพี่พี่ม .6 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายฎีกาค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะไม่ปรากฏนามผู้แต่งนะคะลักษณะคำพันธ์เป็นกลอนสุภาพนะคะแต่ที่เรียกว่ากลอนเสภาเพราะว่านิยมนำกลอนสุภาพของเรื่องขุนช้างขุนแผนไปขับเสภาการขับเสภาก็คือมีที่มาจากการเล่านิทานนะคะด้วยคนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนนะคะก็เลยทำให้แทนที่จะเล่านิทานเฉยๆนะคะก็ขับเสภาดีกว่ามันจะได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องนี้นะคะก็ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของกลอนเสภานะคะเลยทีเดียวนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ขับเสภานะคะก็คือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากลับนะคะที่เป็นไม้สองท่อนนะคะจะใช้ให้จังหวะในการขับเสภานะคะจังหวัดแรกนะคะคือจังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นเมืองหลวงนะคะก็จะมีสมเด็จพระพันวสาอาศัยอยู่นะคะสมเด็จพระพันวสานี่มีชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นะคะจังหวัดต่อมาเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะมีเรือนขุนช้างเรือนนางวันทองอยู่ตรงนั้นนะคะและจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดกาญจนบุรีก็คือมีเรือนของขุนแผนแล้วก็พระเจมื่นไวนะคะในตอนขุนช้างถวายฎีกานะคะสาเหตุทำไมขุนช้างต้องถวายฎีกานะคะเพราะว่าเริ่มต้นจากภัยงามก่อนภัยงามนี่ก็เป็นลูกของนางวันทองกับขุนแผนนะคะซึ่งโตมาก็ได้ยศที่เรียกว่าพระเจมื่นไวหรือพระหมื่นไวก็แล้วแต่จะเรียกนะคะมีชื่อเต็มๆว่าเจมื่นไววรนาถอันนี้เป็นชื่อยศทางการทหารของในสมัยนั้นนะคะทีนี้เขาก็คิดถึงแม่เขาบอกว่าตอนที่เขาชนะความกับขุนช้างเคยดำน้ำแพ้กันตอนนั้นเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ตอนที่ไปทะเลาะเบาะแว้งกันตอนงานแต่งของพลายงามตอนนั้นนะคะก็พระพันวสาก็ตัดสินโดยให้ดำน้ำแข่งกันนะคะแต่ว่าขุนช้างแพ้เขาก็กลับมาอยู่บ้านอย่างมีความสุขมีญาติมีพี่น้องพ่อก็เป็นใหญ่เป็นโตมียศถาบรรดาศักดิ์ตัวเองก็มีเมียมีความสุขแต่ก็ไม่วายคิดถึงแม่แม่ก็คือนางวันทองนะคะเพราะว่านางวันทองนี่ต้องอยู่กับขุนช้างอยู่ซึ่งเขาก็บอกว่าขุนช้างเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีหน้าตาไม่ดีนิสัยไม่ดีใจคอโหดร้ายต่างๆนะคะทำให้เขารู้สึกแค้นขุนช้างนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งขุนช้างเขาก็เคยลวงนะคะพลายงามเพื่อไปฆ่านะคะในตอนเด็กๆนะคะก็เลยทำให้พลายงามก็ยังเคืองอยู่ยังโกรธอยู่นะคะทีนี้พอเขาคิดได้ว่าเขาจะไปตามแม่กลับมานะคะเขาก็เตรียมตัวนะคะการเตรียมตัวของเขาก็คือเขาจะเลือกนะคะเวลาก็คือเวลายามที่3ยามที่3ก็คือตั้งแต่ตี1ถึงตี3ใช่ไหมคะที่จะทำเรื่องไม่ดีนะคะเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นตอนที่เหมาะสมนะคะที่เขาบอกว่าดูเวลาปลอดห่วงทักกฐินเนี่ยคำว่าทักกฐินนี้นะคะเป็นห่วงเวลาที่เหมาะสมกับการทำสิ่งไม่ดีที่ในนั้นนะคะทีนี้ในห่วงนั้นนั่นเองนะคะเขาก็เลยนะคะเลี้ยงเหล้าคือเส้นเอาเหล้ามาเส้นเอาข้าวเอาปลามานะคะเส้นผีพลายของเขานะคะให้กินอย่างอิ่มน้ำสำราญจากนั้นเขาก็เสกขมิ้นนะคะเอาขมิ้นมาทาตัวลงยันปะหน้าอกนะคะหยิบมงคลใส่หัวบริกรรมคาถานะคะเพื่อที่จะไปเรือนขุนช้างนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งในเรื่องของไสยศาสตร์ต่างๆนะคะที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากในเรื่องนี้นะคะพลายงามก็เดินทางไปถึงเรือนขุนช้างนะคะเขาก็มองเห็นผู้คนนั่งล้อมวงกันนะคะจำนวนมากแล้วก็เห็นประตูนะคะที่มีรั้วรอบขอบชิดนะคะมีกองไฟที่สว่างนะคะเขาก็เลยไล่เวทมนต์สะกดนะคะ
ให้อาถรรพ์ต่างๆที่ฝังอยู่ในเรือนของขุนช้างเนี่ยหายไปนะคะพูดผีพลายที่ขุนช้างเลี้ยงไว้ก็วิ่งแตกออกจากบ้านกันหมดเลยนะคะทีนี้ไพร่ต่างๆที่กำลังจีปากันอยู่กินข้าวกันอยู่ก็ง่วงนอนหลับทับกันนะคะในตรงนั้นเลยนะคะทีนี้จากนั้นนะคะพลายงามเขาก็ใช้ให้ผีพลายของเขาถอดลิ่มนะคะประตูออกถอดกลอนประตูแล้วเขาก็เข้าไปที่เขาพอเข้าไปนะคะก็เห็นแต่ผู้คนนอนหลับสนิทนะคะก็ใช้นะคะข้าวสารที่เขาปลูกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาพูดง่ายๆก็เหมือนกับบริกรรมคาถาเสร็จปุ๊บก็หวานเนาะนะคะใส่ผีพลายผีเรือนของขุนช้างนะคะผีเรือนของขุนช้างก็ออกจากเรือนไปนะคะทีนี้เขาก็สามารถสะเดาะบานประตูได้นะคะในชั้นที่สองทีนี้ในระหว่างทางที่ก้าวย่างไปเขาก็จะเห็นร้านดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมตลบอบอวนนะคะเขาก็ก้าวไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงบริเวณห้องนะคะก็สะเดาะกลอนอีกนะคะแสดงให้เห็นว่าพลายงามสะเดาะกลอนถึง3ชั้นนะคะเพื่อที่จะเข้าไปหาขุนช้างนะคะพอเปิดเข้าไปปุ๊บนะคะก็เห็นนางวันทองนอนอยู่บนเตียงกับขุนช้างนะคะกอดกันอยู่ก็ทำให้คือเกิดอารมณ์โมโหนะคะอยากจะจับดาบขึ้นมาแล้วก็ฆ่าขุนช้างนะคะแต่ก็กลัวว่าจะถูกแม่ก็เลยไม่กล้าที่จะทำอะไรนะคะในที่สุดก็ไล่เวทมนต์ให้แม่เนี่ยฟื้นคืนสติขึ้นมานะคะพอนางวันทองนะคะตื่นจากมนต์สะกดก็ตกใจนึกว่าพลายงามเป็นโจรก็ร้องเรียกขุนช้างนะคะพลายงามก็บอกว่าเป็นลูกไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่โจรนะคะทำให้นางวันทองก็หายกลัวนะคะแล้วก็กอดพระจะเหมือนวัยวรนาถนะคะหรือพลายงามไว้นะคะก็สอบถามนะคะต่างคนต่างกอดกันซบกันแล้วก็ร้องไห้นะคะแล้วทีนี้นางวันทองก็เลยบอกว่ามาได้ยังไงทำไมกล้าหาญทำไมกล้าแบบบุกเรือนคนอื่นถ้าขุนช้างตื่นขึ้นมาเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์แบบต่อสู้กันนั่นนู่นนี่นะคะก็กลัวนะคะนางวันทองก็เกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเกิดขึ้นนะคะก็เลยถามนะคะมีธุระอะไรจงบอกแม่มาตอนนี้แล้วก็แบบให้รีบกลับไปนะคะอย่าทำตัวเหมือนพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะพระจะเหมือนไวนะคะก็บอกว่าลูกผิดนะคะแต่ก็คิดด้วยความคิดถึงแม่ก็เลยได้มานะคะเพราะว่าตัวเองอยู่บ้านก็มีลูกมีเมียมีความสุขแต่ก็ไม่ไหวที่จะคิดถึงแม่นะคะก็เลยเป็นเหตุให้เขาต้องมาพาแม่กลับบ้านอย่าทนอยู่เลยกับขุนช้างเพราะขุนช้างเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะคะดังบทกลอนที่เขาบอกว่ามาอยู่ใหญ่กับไอ้หินชาติแสนอุบาทใจจิตริษยาดังทองคำทำเลี่ยมปากกลาหน้าตาดำเหมือนมินหม้อมอมเหมือนแมลงวันว่อนเคล้าที่เน่าชัวมาเกลือกลั้วปทุมมาที่หวานหอมดอกมะเดื่อหรือจะเจือดอกพะยอมว่านักแม่จะตอมระกำใจนะคะอันนี้ก็เป็นบทที่เขาพูดเปรียบเทียบว่าขุนช้างขุนแผนนะคะซึ่งถ้าเป็นโวหารก็คืออุปมาโวหารนะคะก็ให้นักเรียนจำไว้นะคะทีนี้มาดูกันต่อเลยนะคะเขาก็นึกถึงไปตอนที่เขาอายุ7ขวบนะคะแต่เพราะเหตุการณ์นะคะทำให้ต้องพัดพรากจากแม่นะคะเขาก็อยากให้แม่กลับไปอยู่เช่นเดิมกับตอนที่เคยอยู่ด้วยกันตอนที่เขาสมัยยังเด็กๆนะคะนางวันทองนะคะก็เศร้าใจนะคะแล้วก็บอกพลายงามว่าแม่ต้องจากพลายงามก็ดึกโศกเศร้าเสียใจจนเกือบจะตายแล้วแหละแม้จะมีเงินทองมากมายมีผู้คนให้ใช้สอยแต่ก็ไม่เหมือนกับที่อยู่กับพลายงามนะคะแต่เพราะเวรกรรมที่เคยทำไว้นะคะ
ขาก็เลยเล่าย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่ตอนที่ขุนแผนเข้าคุกนะคะตอนนั้นเขาก็ท้องแก่แล้วก็ถูกฉุดโดยขุนช้างนะคะมาฉุดกลางทางนะคะก็เลยทำให้เขาต้องไปอยู่กับขุนช้างขุนแผนออกจากคุกก็ได้ไปรบที่เชียงใหม่นะคะก็ได้ชัยชนะมาแต่พ่อของเจ้าเนี่ยก็ไม่ทูลขอแม่ในตอนนั้นนะคะก็ทำให้ต้องอยู่เลยตามเลยมากับขุนช้างซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะคะเขาก็บอกไปนะคะทีนี้พลายงามนะคะได้ฟังแม่พูดไปก็คิดว่าแม่นี้บ่ายเบียงนะคะไม่อยากที่จะไปกับตัวเองเพราะว่ารักขุนช้างมากกว่าบิดานะคะก็เลยพูดประชดประชันแม่ว่าถ้าแม่ไม่ไปนะก็จะใช้ดาบนี่แหละตัดเอาศีรษะของแม่ไปแทนก็แล้วกันทำให้นางวันทองนะคะก็กลัวว่าลูกจะตัดศีรษะจริงๆนะคะด้วยอารมณ์โกรธนะคะนางก็เลยต้องยอมนะคะยอมลูกนะคะแต่นางก็บอกอยู่นะว่าให้คิดให้ดีนะคะเพราะว่านางก็กลัวว่าจะเกิดเป็นคดีความกันแล้วก็ไม่อยากให้มีผู้คนติชินนินทาว่านางนี่เป็นข้าลักไปไทยลักมานะคะเป็นสำนวนโวหารที่คนแย่งชิงแล้วก็มีคนพูดนินทาว่าร้ายนะคะแต่ถ้ามันเป็นความสุขของลูกนะคะแม่ก็จะพร้อมจะไปแต่แม่ก็ไม่ได้เต็มใจนะพระเจ้าเหมือนไวนะคะก็พานางวันทองนะคะไปถึงจังหวัดกาญจนบุรีตอนเช้านะคะทีนี้มาพูดถึงขุนช้างกันดีกว่าขุนช้างในขณะที่นอนหลับอยู่นั้นก็ฝันประหลาดมากนะคะเขาฝันว่ามีขี้เรือนขึ้นตัวเขานะคะแล้วก็ลามไปกินตับไตไส้พุงอะไรของเขานะคะทีนี้ทำให้ไส้เขาเนี่ยออกมาจากท้องนะคะทะลักออกมาจากท้องเขาก็ตกใจกลัวนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นควานหานางวันทองแต่ไม่พบนะคะทีนี้เขาก็เลยเรียกบ่าวไพร่บ่าวไพร่ก็รีบวิ่งเนาะเจ้านายเรียกไม่ว่าจะเป็นอีฉิมอีสอนอีสาครอะไรอย่างเงี้ยมาก็ตกใจร้องวีดวายนะคะสาเหตุที่ร้องก็คือขุนช้างไม่ได้ใส่ผ้าจนยายจันเนี่ยต้องนำผ้ามาให้ขุนช้างใส่นะคะทีนี้ขุนช้างก็ถามว่าเห็นนางวันทองไหมบ่าวไพ่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่เห็นนะคะทีนี้ขุนช้างก็เลยบอกให้บ่าวไพ่เนี่ยเที่ยวตามหานางวันทองนะคะให้ทุกซอกทุกมุมนะคะบ่าวไพ่เขาก็วิ่งหาทั้งในห้องนอกห้องในบ้านในสวนอะไรแต่ก็ไม่เจอแต่มันมีเรื่องประหลาดอยู่เขาไปเห็นเสาต้นแรกมันมีความผิดปกติอยู่นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งผิดปกติแล้วผู้คนที่อยู่ในเรือนบางคนก็ยังไม่ตื่นไม่ฟื้นปลุกยังไงก็ยังไม่ฟื้นยังงัวเงียกันอยู่ซึ่งมันผิดปกตินะคะทำให้ขุนช้างได้ฟังบ่าวไพ่พูดอย่างนั้นนะคะเขาก็แบบเหมือนกับมีอารมณ์โมโหจนเหงื่อเนี่ยออกเต็มกระบาลหัวเขาเลยนะคะแล้วก็คิดแค้นใจว่าทำไมหลายหนแล้วนะ2หน3หนแล้วหนมีหนหนึ่งก็คือถูกขุนแผนมาลักพาตัวนางวันทองไปอยู่ด้วยกันแล้วครั้งเนี้ยใครที่พานางวันทองไปเขาก็คิดนะคะทีนี้พูดถึงพลายงามพลายงามพอรุ่งเช้ามาถึงบ้านแล้วแม่มาถึงแล้วก็กลัวว่าจะเกิดคดีความขุนช้างจะไปฟ้องทูลพระพันวสาว่าตัวเองลักพาแม่มาพลายงามก็ใช้ให้เหมือนวิเศษนะคะไปที่เรือนขุนช้างแล้วไปแจ้งขุนช้างว่าตนเองเนี่ยให้บ่าวไพร่มาตามนางวันทองเพราะว่าตัวเองป่วยหนักก็อยากจะให้มาแม่มาดูใจเพราะกลัวว่าจะตายนะคะแต่ตอนนี้พอแม่มาดูแลตัวเองก็ดีขึ้นแต่ก็อยากจะให้แม่อยู่ก่อนถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็จะพาแม่ไปส่งเขาก็พูดเช่นนั้นนะคะทีนี้เหมือนวิเศษก็รับคำก็ไปแจ้งกับขุนช้างนะคะขุนช้างก็โมโหนะคะแต่ก็แซงทำเป็นว่ามันการบาดเจ็บล้มตายมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะนะถ้าขาดเหลืออะไรก็ให้มาบอกเขาก็พูดแบบนี้นะพอเหมือนวิเศษผลลงจากเรือนนะคะขุนช้างก็มีอารมณ์โมโหปิดประตูปิดหน้าต่างดังปังนะคะ
แล้วก็คิดแค้นใจพลายงามนะคะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าขุนแผนแน่นอนเลยมาใช้ให้พลายงามนี่มาขโมยนางวันทองไปยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นเขาก็เลยร่างหนังสือเพื่อจะนำไปถวายฎีกากับสมเด็จพระพันวสานะคะทีนี้เขาก็รีบมากนะคะรีบเดินทางไปนะคะไปถวายฎีกาให้กับพระพันวสาก็คือฎีกาก็คือเป็นจดหมายนั่นแหละนะคะจดหมายเป็นพูดง่ายๆก็คือร้องนะคะให้ตัดสินความกันนะคะทีนี้ปรากฏว่าพระพันวสาก็ไม่อยู่นะคะพระพันวสาก็เสด็จประพาสบัวนะคะก็คือไปชมสวนบัวนะคะก็ยังไม่ได้กลับมานะคะก็เลยเขาก็ยังไม่กลับนะคะเขาก็รอนะคะรอที่ท่าน้ำนั่นแหละรอพระพันวสาจนพระพันวสานี่กลับมาตอนค่ำมืดสนิทเลยนะคะพอเห็นเรือพระพันวสามาเท่านั้นแหละนะคะแทนที่จะรออยู่บนบกนะก็ลงไปในน้ำเลยแล้วก็ถือหนังสือไปตอนนั้นก็ค่ำก็มืดนะคะคนที่พายเรือนะคะเขาก็ตกใจพวกเสนาอำมาตย์ที่อยู่ในเรือนะเขาก็ตกใจร้องเสียงหลงเขาคิดว่าเป็นผีเสื้อนะคะคือผีเสื้อก็คือในเรื่องนี้ก็คือหมายถึงผีน้ำนะคะทีนี้บางคนก็บอกว่าเป็นเสือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายนะคะขุนช้างก็บอกว่าหม่อมฉันเองนะคะไอ้หัวล้านนะคะก็คือขุนช้างเองก็เลยทำให้สมเด็จพระพันวสากริ้วมากนะคะโกรธนะคะก็เลยบอกให้นะคะทหารเอาขุนช้างไปโบยนะคะไปเคี่ยนนะคะ30ทีเรื่องไม่รู้จักกาลเทศะนะคะทำให้ผู้คนแตกตื่นกันทั่วนะคะทั้งลำเรือนะคะทีนี้ก็รับจดหมายจากหรือว่าฎีกาจากขุนช้างไว้นะคะนี้กล่าวถึงขุนแผนนะคะขุนแผนนี่อาศัยอยู่บ้านของตนเองนะคะมีเมียปนิบัตินะคะทั้งนางลาวทองนางแก้วกิริยานะคะมีความสุขทุกคืนทุกวันแต่ขุนแผนในคืนนี้ก็ตื่นขึ้นนะคะผวาขึ้นมาเพราะคิดถึงอีกนางหนึ่งก็คือนางวันทองนะคะถึงแม้จะจากกันมานานแสนนานแต่ก็ยังมีความรักให้แก่กันนะคะทีนี้เขาก็เลยไปที่เรือนของลูกชายก็คือพระจมื่นไวนะคะเพื่อไปหานางวันทองนะคะทีนี้พอขึ้นไปถึงห้องนางวันทองนางวันทองก็นอนหลับอยู่นะคะขุนแผนก็เข้าไปนะคะกอดก็ไปปลุกนางวันทองนะคะให้ตื่นนะคะจากการหลับไหลนะคะแล้วก็ขอโทษนางวันทองนะคะทั้งสองก็ปรับความเข้าใจกันตอนแรกนางวันทองก็ยังงอนอยู่นะคะก็ไม่อยากจะพูดอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าตัวของเขาเนี่ยมีมนทินนะมีสามีตั้งสองคนเป็นผู้หญิงอะไรจะมีสามีคนตั้งสองคนนะคะก็เป็นผู้หญิงที่มีมนทินจึงไม่อยากจะให้ขุนแผนนี่เข้ามาใกล้ตัวเดี๋ยวจะพลอยเสื่อมเสียไปด้วยนะคะเขาก็พูดไปทีนี้ขุนแผนก็เลยบอกว่าเขาขอโทษถ้าเคยทำอะไรที่ทำให้วันทองนี่เสียใจมาก่อนเพราะมันก็เป็นความผิดของเขาเขาอยากที่จะทูลขอนางวันทองกับมาแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าช่วงที่เขาจะไปขอก็เกิดคดีความของขุนช้างและพระจมื่นไวนางวันทองก็ได้พูดกับขุนแผนว่าตอนที่ถูกฉุดไปที่กลางป่านะคะก็มีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์เนาะตอนนั้นก็มีผู้คนนินทานะคะมากมายนะคะเปรียบจนทำให้เขาหน้าดำไม่กล้าที่จะเอาหน้าไปสู้ใครนะคะคืออับอายผู้คนมากแต่พอชนะคดีความเขาก็รู้สึกสบายใจแต่ท้ายสุดนะคะก็โดนฉุดไปอีกก็ยิ่งทำให้คนนินทาว่าร้ายเขามากยิ่งขึ้นแล้วตอนนี้นะคะลูกชายก็คือพลายงามก็มาลักพาตัวนางวันทองมาอีกเขาก็ยิ่งจะอับอายผู้คนมากยิ่งขึ้นนะคะเขาก็เลยบอกขุนแผนว่าให้ไปพากันคิดนะกับลูกนะว่าจะเอายังไงให้ไปหาพระพันวสาเพื่อให้ตัดสินความแล้วเขาก็จะแต่งบายสีไว้รอแล้วก็จะมาอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกนะคะเขาก็บอกขุนแผนไปนะคะ
ในเวลานั้นเองนะคะก็เป็นเวลาดึกแล้วนะคะทีนี้ก็ทั้งสองก็เลยนอนหลับพักผ่อนกันนะคะแต่ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะคะมันเป็นลางบอกเหตุอีกแล้วเรื่องนี้จะมีลางบอกเหตุค่อนข้างเยอะนะคะก็คือนางวันทองเขาฝันว่าเขาเดินหลงไปในป่าหาทางออกไม่ได้แล้วในขณะเดียวกันเขาก็เจอกับพยัคฆ์ร้ายพยัคฆ์ร้ายก็คือเสือนะคะเข้าตะคุบเขานะคะทำให้เขาแบบตกใจนะคะตกใจแล้วก็ร้องนะคะร้องนะคะทีนี้ในตอนที่เขาตื่นมันก็มีรางบอกเหตุอีกนะคะก็คือมีเสียงหนูมันร้องกุ๊กกุ๊กนะคะเขาบอกว่าร้องกุกกุกกุ๊กกุ๊กอะไรเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแมงมุมทุกอกนะคะก็เป็นรางบอกเหตุเป็นความเชื่อสมัยโบราณนะถ้าเจอสัตว์แบบทำแบบนี้ก็แสดงว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับตนเองนะคะทำให้ขุนแผนนะคะตกใจเลยนะคะได้ยินนางวันทองเล่าเช่นนั้นก็ตกใจรู้เลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาก็แบบแซงแบบพูดบอกว่าฝันเป็นแค่ฝันแบบธรรมดาทั่วไปเดี๋ยวพี่จะแก้ความฝันให้แต่ในขณะที่ปลอบใจนางวันทองนี่ตัวเองถึงกับน้ำตาซึมเลยเพราะว่ารู้ว่านางวันทองจะต้องตายแล้วนะคะก็ปลอบก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้ปลอบนางวันทองว่าฝันร้ายกลายเป็นดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะแก้ความฝันแก้เสนียดให้เขาก็บอกพอรุ่งเช้าขึ้นมานะคะทีนี้ถึงท้องพระโรงแล้วทีนี้พูดถึงสมเด็จพระพันวสานะคะสมเด็จพระพันวสาก็ออกจากท้องพระโรงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นำหนังสือฎีกาของขุนช้างออกมาแล้วก็อ่านเนื้อความจนเข้าใจในเนื้อหาก็เลยรู้สึกโกรธแค้นมากว่าอีวันทองนะเขาพูดเนาะอีวันทองคนเดียวนะคะแต่ทำไมแบบมีแต่คนแย่งชิงนะคะซึ่งขุนช้างนี่มันก็รูปชั่วตัวดำทำไมนางวันทองถึงไปอยู่กับขุนช้างได้ตอนนั้นก็ตัดสินให้แล้วว่าให้ไปอยู่กับขุนแผนทำไมถึงได้มาอยู่กับขุนช้างนะคะทำให้พ่อแม่อับอายนะคะเขาก็พูดไปเขาก็เลยใช้จมื่นสีนะคะให้ไปตามวันทองขุนแผนแล้วก็จมื่นไวมาพบนะคะจมื่นสีก็ได้รับคำดังนั้นนะคะก็รีบเร่งออกเดินทางนะคะเพื่อไปหาทั้ง3คนนะคะพอนางวันทองแล้วก็พายงามได้รับหนังสือได้รับข่าวนะคะจากหมื่นจะหมื่นสีนะคะก็ตกใจนะคะตกใจเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงสักขนาดนี้นะคะทั้ง3คนก็ตกใจนะคะทีนี้ขุนแผนก็เรียกนางวันทองเข้าไปในห้องนะคะก็ปลูกเสกหลายอย่างให้ทาขมิ้นเผื่อเวลาพูดอะไรก็จะมีคนรักคนเอ็นดูให้พรมน้ำมันพายเห็นแล้วจะมีคนรักใคร่เอ็นดูจะได้แบบเรื่องร้ายจะได้ดีมากขึ้นนะคะให้เจิมผงอิฐที่เจที่เป็นขาวๆให้แต้มนะคะแต้มหน้าแต้มตาลงให้ผู้คนแบบเอ็นดูนะคะจะได้ไม่เกิดเหตุร้ายทีนี้ก็ทั้ง3คนนะคะก็เดินทางไปที่เมืองหลวงนะคะจนไปถึงประตูนะคะในท้องพระโรงก็พากันเข้าไปนะคะทีนี้ในนั้นก็จะพูดถึงสมเด็จพระพันวสานะคะสมเด็จพระพันวสานี่มองเห็นทั้ง3คนคือมองเห็นขุนแผนมองเห็นพลายงามแล้วก็นางวันทองก็รู้สึกปลานีนะคะคิดว่าทั้ง3คนนี่เหมือนกับเป็นลูกเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะคาถาที่ขุนแผนนะคะบริกรรมมานะคะก็ทำให้พระพันวสาเอ็นดูสมเด็จพระพันวสานะคะก็เลยถามนางวันทองว่าตอนที่กลับมาจากป่านะคะตอนนั้นได้ยกให้ขุนแผนแล้วทำไมถึงได้ไปอยู่กับขุนช้างนะคะหรือรักใคร่ขุนช้างนะคะเขาก็ถามนะคะทีนี้นางวันทองก็เลยบอกว่าตอนที่จะตอบเนาะนางวันทองนี่ก็ถึงกับขนหัวลุกเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าเฝ้าเจ้านายนะคะก็เลยบอกว่าสาเหตุที่ได้ไปอยู่กับ
ขุนช้างก็เพราะว่าตอนนั้นขุนแผนเนี่ยถูกจองจำนะคะเข้าคุกนะคะนางวันทองก็ท้องใหญ่นะคะก็ไปหาขุนแผนที่คุกนะคะแล้วก็ถูกขุนช้างฉุดตรงหน้าวัดตะไคร้นะคะทำให้ตัวเองต้องไปอยู่กับขุนช้างนะคะทีนี้ทำให้พ่อพันวสานี่ก็โกรธขุนช้างมากนะคะโกรธมากนะคะที่ขุนช้างนี่แพ้คดีตอนนั้นแล้วนะคะก็ยังกระทำการชั่วนะคะไม่สนใจความถูกความผิดไปฉุดนะคะคนอื่นมานะคะก็เลยสั่งให้ทหารนะคะจับขุนช้างไปเคี่ยนนะคะเคี่ยนเนี่ยสวายสองหวายเขาบอกตลอดสันเคี่ยนให้เต็มหลังให้ไม่ให้มีพื้นที่ว่างเลยนะคะแสดงว่าขุนช้างถูกทำโทษ2รอบแล้วนะรอบแรกคือเคี่ยนไป30ทีรอบที่2ก็คือถูกหวายนะคะเคี่ยนอีกนะคะตลอดสันหลังเลยนะคะพระพันวสาก็เลยถามกลับนะคะก็เลยถามกลับนี่มันตั้ง18ปีแล้วนะทำไมครั้งนี้ถึงได้หนีมาอยู่กับฝั่งนี้ได้นะคะนางวันทองก็ได้ฟังดังนั้นก็ก้มแล้วก็ตอบว่าที่กลับมาอยู่นี่ก็เพราะจะหมื่นวัยนะคะไปรับก็เลยได้มาอยู่กับจะหมื่นวัยแต่กับคุณแผนนั้นก็ไม่ได้ร่วมประเวณีกันคือไม่ได้มีอะไรกันพระพันวสาได้ฟังนางวันทองพูดเช่นนั้นนะคะก็โมโหให้จะหมื่นวัยนะคะว่าบ้านเมืองมีคือมีแปรทำไมไม่มาปรึกษานะคะถ้าเกิดมีการฆ่าฟันกันตายผู้คนก็จะต้องต่อว่าว่าตัวเองนี่ไม่ดูดำดูดีนะคะบ้านเมืองก็มีกฎหมายมีสามารถยื่นฎีกาเพื่อให้ตัดสินความได้นะคะก็ด่าพระพลายงามหรือพระจะเหมือนวัยไปแล้วก็หันไปตะคอกใส่ขุนช้างอีกว่าขุนช้างเนี่ยนะคะไม่เชื่อในคำตัดสินที่สมเด็จพระพันวสาเคยตัดสินไปแล้วนะคะน่าจะตบให้สลบแล้วก็เอามะพร้าวเนี่ยตบปากนะคะก็ประมาณนี้เป็นโทษที่รุนแรงพอสมควรนะคะน่ากลัวมะพร้าวตบปากให้สลบนะคะส่วนขุนแผนนะคะก็น่าจะรู้เห็นเป็นใจกับลูกแหละนะคะเพราะว่าวัวเคยค้าม้าเคยขี่เนี่ยเขาพูดนะคะคือชายหญิงที่เคยเป็นสามีภรรยากันนะคะย่อมจะมีความรู้สึกอาลัยรักต่อกันนะคะก็ต่อว่าทั้ง3คนนะคะพระพันวสาบอกว่านะคะในการตัดสินคดีครั้งนี้นะคะจะต้องชี้ชัดนะคะถ้าตัดสินอย่างไรให้นางวันทองไปอยู่กับใครคนอื่นก็บิดผิวไม่ได้นะคะทีนี้ก็เลยบอกว่าถ้ายังรักนะคะขุนช้างนะคะก็ให้ไปอยู่กับขุนช้างแต่ถ้ารักขุนแผนก็ให้ไปอยู่กับขุนแผนนะคะนะบอกให้นางวันทองตัดสินใจนางวันทองก็ไม่สามารถจะตัดสินใจได้นะคะทั้งกลัวด้วยแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจด้วยเพราะว่ามองไปทางขุนช้างขุนช้างก็ยักคิ้วให้มองไปทางลูกก็บุยใบนะคะเอาปากไปทางพ่ออยู่นะคะบอกว่านู่นนู่นนู่นพ่อตัวเองนะคะประมาณนี้นางก็ตัดสินใจไม่ได้นะคะสมเด็จพระพันวสาก็เลยตัดอีกถ้าไม่รักผัวไม่รักชู้ถ้าอยากจะไปอยู่กับลูกชายก็สามารถไปอยู่ได้พระพันวสาก็บอกดังนั้นนะคะแต่นางวันทองก็ด้วยความที่จะสิ้นอายุไขด้วยนะคะนางวันทองนะคะก็บอกว่าขุนแผนนี่ก็แสนรักรักที่สุดเลยขุนแผนนะคะเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่ด้วยกันตอนที่อยู่ในป่าส่วนขุนช้างนี่อยู่ด้วยกันมาก็มีเงินทองให้ใช้นะคะรักเดียวใจเดียวนะคะทุกอย่างไม่เคยทำให้นางต้องเสียใจนะคะส่วนจะหมื่นวัยนั้นก็คือเลือดในอกของนางรักมากนะคะก็เลยไม่รู้จะเลือกใครนะคะพอพันวสาได้ยินแค่นั้นนะคะโกรธมากนะคะโกรธแบบเหมือนเพลิงไหม้เลยแบบจุดพรึบ
นะคะดินประสิวเหมือนกับจุดดินประสิวแล้วมันระเบิดอย่างนั้นนะคะพ่อพันวสาก็เลยโมโหนางวันทองนะคะก็ด่าว่าเป็นผู้หญิงสองใจงามแต่รูปแต่จิตใจนี่โอ้ชั่วช้ามากนะคะให้เลือกผัวคนใดคนหนึ่งก็ไม่เลือกนะคะเป็นกาลกินีบ้านเมืองนะคะให้นำนางวันทองนี่ไปตัดศีรษะนะคะโดยไม่ให้โลหิตนี่ตกถึงดินนะคะให้เอาไปตองรองไว้นะคะเขาก็พูดไปนะคะก็ทำให้นางวันทองเนี่ยโดนโทษตัดสินประหารชีวิตนะคะส่วนเรื่องราวที่เราเรียนตอนนี้ก็คือจบเพียงเท่านี้นะคะแต่ก็จะมีเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปอีกนะคะก็คือขุนแผนกับพลายงามก็ไปขอนะคะอภัยโทษให้กับนางวันทองนะคะก็สามารถขอได้นะคะขอได้แต่ว่ามาไม่ทันก็นางวันทองก็ถูกประหารชีวิตไปก่อนนะคะเรื่องราวของขุนช้างถวายฎีกาก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็ให้ลูกๆนักเรียนทุกคนนะคะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะมีการสอบกันหลังจากนี้นะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ